กราบนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์รายการที่คุยกันสบายๆฟังแล้วนึกถึงบุญมาถ่ายทอดเรื่องราวปื้มๆที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้พบกับน้องเลวดีบางโมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะและก่อนที่ทุกท่านจะมารับฟังรับชมข่าวสารดีๆธรรมะดีๆที่น่าสนใจจากพระอาจารย์เดี๋ยวเรามารับฟังประวัติจากพระอาจารย์กันก่อนนะคะพระมหาสุทธิชัยสุทธิชัยโยประวัติการศึกษาทางโลกสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสัตวศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการศึกษาทางธรรมปริญญาธรรม3ประโยคพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมหาธรรมกายแคลิฟอร์เนียหน้าที่ปัจจุบันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาลและหัวหน้าคณะทำงานสวดธรรมจักรเผยแผ่ธรรมะออนไลน์กราบนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบเจริญพรลูกหลานหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และผู้นำแสงสว่างออนไลน์ทั่วโลกทุกท่านนะไงบ้างทุกคนสบายดีเนาะก็เรามาพบกันนะในรายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์นะมาฟังเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะภารกิจ Mission Possible เราจะสวดธรรมจักรให้ถึง 10,000 ล้านจบแล้วก็มารับทราบบรรยากาศนะการที่ชวนคนมานั่งสมาธิในสมหนึ่งล้านคนนะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธพร้อมๆกันนะหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. เผยปกป้องธรรมเจ็ดวันที่ผ่านมาใครได้ทำหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธบ้างแล้วยกมือสาธุสำคัญนะเมื่อเราได้มาศึกษาธรรมแล้วเราได้นำธรรมะไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็ได้ความสุขความสำเร็จในชีวิตเราก็ต้องมาแบ่งปันนะแบ่งปันกับคนรอบข้างนะแบ่งกันกับเพื่อนๆหมู่ญาติทั้งหลายคนที่รู้จักนะโลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้นะเมื่อเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยนะอีกไม่ถึงเดือนนะเราก็จะใกล้ถึงวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกกันแล้วนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะนะเล่าเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของวันคุ้มครองโลกให้เราฟังนะก็วันคุ้มครองโลกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Earth Day นะจริงวันนี้นี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2513นะเกิดจากกลุ่มที่เขารักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในยุคนั้นน่ะสิ่งแวดล้อมในโลกเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงนะก็ได้มาออกเดินขบวนนะในประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกเดินขบวนนะเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเพื่อมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะในวันที่22เมษายนปี2513เขาก็เลยนะยกเอาวันที่22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกนะหรือว่า Earth Day นะซึ่งก็เน้นเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ต่อมาปี2553นะเนี่ยทางมูลนิธิธรรมกายวัดของเรานะก็ได้ส่งตัวแทนไปประชุมร่วมกับนะผู้แทนของนะองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะหรือว่าพสล.ก็ได้นำเสนอให้ว่าให้วันที่22เมษายนเนี่ยมันคุ้มครองโลกเนี่ยนอกจากนะทางโลกเขาได้คุ้มครองเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราในฐานะเป็นชาวพุทธนะเราจะคุ้มครองโลกด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนาการใจให้ใส
นะจะได้เป็นการคุ้มครองโลกอย่างถาวรนะในยุคนั้นก็ใช้ความฝันว่า clean the mind clean the world นะซึ่งคำว่าโลกในความหมายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอธิบายได้3ประการเนาะก็คือตั้งแต่โลกที่หมายถึงสัตวโลกหมายถึงขันธโลกแล้วก็โอกาสโลกนะสัตวโลกก็คือจิตใจของสรรพสัตว์ก็คือจิตใจมนุษย์นั่นแหละนะจิตใจมนุษย์ขันธโลกก็คือขันธ์5ของสรรพสัตว์หรือของมนุษย์แล้วก็โอกาสโลกก็คือสิ่งแวดล้อมนะที่เนื่องจากการมนุษย์ออกไปนะไม่ว่าจะเป็นอากาศนะพื้นดินฟ้าอากาศนะป่าไม้อะไรทุกอย่างนะทะเลอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมดังนั้นการที่เราจะคุ้มครองโลกนะจริงๆเนี่ยเราต้องคุ้มครองทั้งจิตใจนะแล้วก็ทั้งขันธ์5ร่างกายการกระทำของมนุษย์นะและไปถึงสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราต้องคุ้มครองโลกนะในถึงระดับจิตใจเลยจิตใจของมนุษย์ถ้าจิตใจมนุษย์ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวความคิดคำพูดการกระทำก็จะดีตามไปด้วยนะและจะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมให้ดีตามไปด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะเราก็ทราบกันดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยนะที่เราเห็นชัดคือภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะเป็นน้ำมือมนุษย์ที่ขาดความรับผิดชอบนะมีความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะในวันคุ้มครองโลกนะทุกๆปีเราก็จะเชิญชวนพวกเรามานั่งสมาธิกันโดยเฉพาะในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนนะ2565ปีเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยนะเราจะส่งเสริมนะสนับสนุนให้มีการสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันหลายล้านคนนะเพื่อมาหยุดใจนะมาหยุดใจให้เข้าถึงสันติสุขภายในจะได้ส่งสัญญาณถึงชาวโลกนะให้มาหยุดใจด้วยกันนะด้วยการมาสวดมนต์นั่งสมาธินะจะได้หยุดใจแล้วก็หยุดความโลภในใจนะให้หันมาแบ่งปันนะแบ่งปันความสุขให้ช่วยเหลือกันมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะจิตใจมนุษย์ก็จะดีความคิดคำพูดการกระทำก็จะดีและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เรารณรงค์กันทั่วโลกเนี่ยก็จะดีตามมาด้วยนะรวมทั้งโลกใบนี้ก็จะนะมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นนะซึ่งครั้งนี้เราก็จะมีสโลแกนว่า One Mind One World นะนะรวมใจเป็นหนึ่งนะด้วยการนั่งสมาธิเพื่อโลกใบเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาชมนะโดคุ้มของโลกกันนะคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออยู่ที่ไหนขอแค่คุณมีเพียงหัวใจกัลยาณมิตรพร้อมจะเป็นผู้ให้เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภารกิจรวมล้านสารฝันพ่อวันคุ้มครองโลกนี่คือภารกิจส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้กับคนทั้งโลกด้วยการนำความสุขจากการนั่งสมาธิแบบง่ายๆสบายๆไปให้ทุกคนและนำพาหลายล้านคนมาร่วมนั่งสมาธิไปพร้อมกันในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนนี้เพื่อทำความฝันของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ให้เป็นจริงและที่สำคัญคือพาคนทั่วโลกได้มาค้นพบกับความสุขความมหัศจรรย์ของใจที่ใครสามารถเข้าถึงได้ One Mind One World ภารกิจรวมร้านสารฝันพ่อวันคุ้มครองโลกออนไลน์ออนซูมออนไซต์รวมกันเราทำได้
คุ้มครองโลกสำคัญนะเป็นวันพวกเราจะได้บุญใหญ่นะจะได้ชวนคนมานั่งสมาธินะจุดประทีปนั่งสมาธิพร้อมกันหลายล้านคนเนาะนะให้เราไปทำหน้าที่กันนะทั้งออนไลน์นะออนซูมออนไซต์นะใครเข้าซูมได้ก็เข้าซูมเป็นหลักเลยนะถ้าเข้าซูมไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลเราก็ออนไลน์ไปนะจะมีการไลฟ์สดออกไปแล้วก็นะใครที่ทั้งเข้าซูมไม่ได้แล้วก็ออนไลน์ไม่ได้ก็ออนไซต์นะก็ไปอยู่ตามศูนย์ปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวก็ส่งนะสัญญาณออกไปอีกทีนึงนะแล้วก็วันนี้ก็มีธรรมะดีๆมาฝากพวกเราเช่นเคยนะนะเป็นโอวาททรงคุณค่าของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อธรรมชโยนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นะชื่อว่าไม่มีเวลาไม่มีในโลกมันจะรับฟังดูเรามีเวลาเนี่ยเท่าๆกันทุกคนนะวันหนึ่ง24นอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต่างก็มีทุนเดิมที่เท่ากันเลยมีเวลาในเท่ากันต่างแต่ว่าใครจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเวลาที่เราสูญเสียไปนั้นสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นต้องเป็นกำไรชีวิตกำไรชีวิตนี่เขาวัดตรงที่บุญกุศลเกิดขึ้นในทุกๆวันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้กำไรชีวิตแต่บางคนนั่นน่ะให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้กำไรชีวิตเลยเพราะเขามักจะมีอยู่คำหนึ่งที่เอาไว้อ้างเวลาจะไปชวนทำความดีเนี่ยชวนปฏิบัติธรรมก็บอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยไม่มีในโลกเพราะเวลาเนี่ยมีให้กับทุกๆคนเท่ากันแล้วแต่ว่าใครจะบริหารเวลาหรือจัดสรรเวลาเป็นแต่ถ้าได้จัดสรรเวลาแล้วก็เราจะพบว่าโอมีเวลาเหลือสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกเยอะทีเดียวตัดการคุยกันทางโทรศัพท์ที่ไร้สาระดูหนังดูทีวีเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรไปอย่างนั้นอ่านหนังสือที่มันไร้สาระอย่างนี้เป็นต้นนาทละเอาเวลาที่จะสูญเสียไปอย่างนั้นเอามานั่งธรรมะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราก็จะพบรีแลกซ์กับอารมณ์ของชีวิตเกิดขึ้นทีเดียวแหละกำไรชีวิตถึงจะตามมาสาธุได้ฟังเสียงหลวงพ่อแล้วก็ชื่นใจนะหลวงพ่อบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีในโลกนะอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรเพราะว่าเวลาทุกคนก็มี24นอเหมือนกันนะถ้าเวลาไปเรื่องไร้สาระดูหนังละครบันเทิงเพลินไปอันนี้ก็ขาดทุนชีวิตนะถ้าเกิดเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะเป็นบุญกุศลเช่นทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิสวดธรรมจักรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เอาเวลาไปใช้แล้วก็ได้บุญกุศลนะอันนี้ก็เป็นกำไรชีวิตงั้นเราก็ใช้เวลาให้มีคุณค่านะหนึ่งคลิปอันนี้ก็อยู่ในเพจของคุณครูไม่ใหญ่นะพวกเราก็สามารถที่จะนะเข้าไปดูได้ไปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์สื่อดีๆนะออกไปนะให้กับเพื่อนๆคนในโลกโซเชียลได้ดูกันเนาะนะต่อมาก็มีคลิปนึงนะคลิปหนึ่งก็เป็นโอวาทของคุณค่าของหลวงพ่อทัตตะชีโบนะชื่อเสพสื่ออย่างไรไม่เครียดนะเราฟังดู
คนเดี๋ยวนี้ก่อนนอนดูอะไรดูหนังบูล้างผลาญกันบ้างละเมอเพ้อพกล็อกรักคุณบาปไม่ได้พบทวนกันแล้วแต่ละวันมีแต่บาปท่วมหัวเพราะฉะนั้นพอโควิดระบาดขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็เป็นธรรมดาที่กลัวโกรธที่มีมาตรการเยอะแยะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลุ้มต้องแก้ยังไงก็ปิดซะมั่งก็ได้ไอ้บันเทิงต่างๆนะหันมาสวดมนต์ก่อนนอนซะมั่งเช้าขึ้นมาถ้าพระยังมีอยู่หัดไปตักบาตรซะมั่งทำบุญอะไรได้ก็ทำกันไปซะมั่งถ้าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เห็นช่องทางเองแหละควรจะแก้ไขตัวเองอย่างไรแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวก็กลัวแล้วก็โกรธแล้วก็กลุ้มทำไอ้สิ่งไม่ควรจะทำนั้นแก้ไขง่ายๆอย่างนี้เติมบุญให้กับตัวเองทั้งวันลองหัดดูก็กำหนดองค์พระกำหนดดวงแก้วกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ใจมันนิ่งๆสงบสงบแล้วยังเห็นช่องทางที่จะทำอะไรได้อีกเยอะซึ่งเมื่อก่อนนี้ใจไม่ใสขนาดนี้มองไม่ออกวันนี้ใจมันใสขึ้นไอ้อย่างนี้แหละจึงจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ถ้าไม่งั้นวิกฤตยิ่งโคตรวิกฤตเลยแล้วก็ไปยังไงกันล่ะวิกฤตต้องเปลี่ยนเป็นโอกาสให้ได้จะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนว่าไอ้วิกฤตที่มาเนี่ยทำให้เรามีเวลาว่างให้กับตัวเองมากขึ้นนะพิจารณาดิไม่ต้องไปเจอคนอื่นตั้งเยอะแน่เจอกับตัวเองมองตัวเองให้ชัดเดี๋ยววิกฤตจะเป็นโอกาสขอฝากเอาไว้ตรงนี้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนาะวิกฤตโควิดช่วงนี้โควิดก็เริ่มระบาดเพิ่มขึ้นอีกนะเราอยู่กับบ้านอันนี้คือโอกาสแล้วละนะแทนที่จะดูสื่ออะไรบันเทิงไปเรื่อยนะนะส่วนใหญ่สื่อส่วนใหญ่ก็นะทำให้ใจนะไม่ใสนะใจอาจจะหมองขุ่นๆไปนะไปตามกระแสสื่อนะเราก็เปลี่ยนมาเป็นนะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสที่อยู่คนเดียวมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาทำใจใสๆเดี๋ยวปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะก็จะผ่านไปได้เพราะใจเราใสพอใจใสแล้วก็จะเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาชัดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นผมว่าดีๆนะจากคลิปจากเพจหลวงพ่อตะชีโวนะเราก็ไปเข้าชมเพจนี้ได้นะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการดำเนินชีวิตนะเอาไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อกันไปได้นะจะได้บุญในการเผยแผ่ดำด้วยนะส่วนใครที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์นะหรือการทำหน้าที่กายธรรมะในโซเชียลเราก็ติดต่อผู้ประสานงานได้นะติดต่อนางบัสิกาปานสิริพรนะชัดธงชัยนะเบอร์โทรศัพท์08นะถูกไหมฮะ0814046262นะ0814046262เนี่ยถ่ายรูปแคปภาพไปเลยนะก็เราเห็นสื่อดีๆอย่างนี้แล้วเราก็ต้องนะแชร์สื่อดีๆออกไปนะนะส่งสื่อดีๆออกไปขยายสื่อดีๆออกไปนะให้มีสื่อสีขาวเยอะๆในสังคมโซเชียลนะได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะซึ่งหน้าที่นี้สำคัญนะสำคัญมากเลยนะสื่อออนไลน์ที่เรามีอยู่นะจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะสื่อสารกับคนรู้จักแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะนะเผยแผ่ธรรมะเราจะได้มีพื้นที่ในโซเชียลในการที่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่ธรรมะออกไปนะเมื่อเรามีคนติดตามมาเยอะๆเราก็จะนะสามารถเชิญชวนเขามาร่วมสวดธรรมจักรมาร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือมาร่วมวันที่22เมษายนก็ได้นะงั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ผ่านโลกโซเชียลด้วยการทำที่เป็นผู้นำเสกสมัครออนไลน์นะเมื่อเรามีความสุขในชีวิตเราสว่างเราก็ต้องให้โลกสว่างด้วยเนาะนะเดี๋ยวเรามาขั้นรายการนะนะด้วยเพลงบุญสวดธรรมจักรนะกันนะหากสวดธรรมจักรสักวันละนิดสายบุญสักสิบเชื่อมติดสูงกลางชีวิตบุญจะไม่แล้งแห้งในใจนี้ผลบุญสวดนี้นำพาชีวิตมั่นคงโลกที่วุ่นวายจะคลายทุกตรมหากสวดด้วยความรื่นรมไม่นานใจดิ่งรวมลงมุ่งหวังสิ่งใดได้ดังประสงค์ผลบุญช่วยส่งให้โลกยืนยงปลอดธรรมจักรการวันละสามอย่างน้อยสวดกันบ่อยๆอย่าปล่อยวันคืนล่วงไปหนึ่งหมื่นล้านจบได้ตามเป้าหมายโลกนี้จะได้บรรเทาโรคภัยโศกตรมบุญอัศจรรย์สำคัญที่เธอเข้าสู่สวดเสมอด้วยความปลื้มอารมณ์จะได้สมบัติทั้งสามสั่งสมบุญนี้จะบ่มให้เธอพิรมไม่คลายมาร่วมสวดธรรมจักรเติมบุญให้ตัวเองก็เติมบุญให้กับชาวโลกนะเรามีเป้าหมาย 10,000 ล้านจบนะสวดกันวันอย่างนั้นละวันละ3จบสวดตอนเช้าใช้ไปถึงตอนเพลสวดตอนเพลก็ใช้ไปถึงตอนนะเย็นนะสวดตอนเย็นก็ไปถึงตอนเช้าเลยนะวันละ3จบสวดไปก็ปลื้มที่เราโชคดีมีบุญนะเกิดมาเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสสวดธรรมจักรสวดมนต์บทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็มาถึงช่วงนะธรรมะในบทธรรมจักรกับปัปปัตนสูตรนะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงหัวข้อที่ว่าเราจะฝึกฝนตนพัฒนาตนอย่างไรนะจึงจะมีพื้นฐานเพื่อปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์8ได้นะแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วนะว่าเราต้องฝึกอะไรเอ่ยฝึกปฏิบัติความดีสากลใช่ไหมคือการทำความสะอาดจัดระเบียบนะสุภาพนะตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิในชีวิตประจำวันจนกระทั่งเป็นนิสัยนะฝึกผ่านอะไรผ่านการใช้ปัจจัย4นะเพราะปัจจัย4เราต้องใช้ทุกวันใช่ไหมผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่เราต้องทำทุกวันนะเราทำอย่างไรเราก็จะได้นิสัยแบบนั้นนะถ้าเราทำอย่างดีนะทำอย่างดีทำอย่างถูกต้องนะอันนี้จะได้นิสัยเป็นคนที่นะมีความละเอียดประณีตแล้วก็ทำอะไรก็ทำแบบถูกต้องมีเหตุมีผลไม่ได้ทำตามอำเภอใจหรือทำตามอารมณ์นะถ้าฝึกอย่างนี้ได้เราก็จะมีใจที่ผ่องใสจิตใจที่เข้มแข็งนะไม่ปล่อยใจไหลไปตามกระแสความอยากที่เกิดจากอำนาจของกิเลสนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณธรรมของเราให้สามารถควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของเราให้คิดดีนั่นคือสัมมาสังกัปโปใช่ไหมให้พูดดีสัมมาวาจาให้ทำเป็นสัมมากัมมันตะนะแล้วก็สัมมาอาชีวะนะอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์8ได้
นะก็จะได้ส่วนวันนี้นะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนอกจากสัมมาทิฏฐิที่เป็นนะเป็นธรรมเป็นตัวนำมาเนี่ยจะทำให้เกิดกุศลธรรมอื่นเช่นเมื่อเราเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็จะคิดผูกถูกถูกทำถูกใช่ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยนอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นตัวนำแล้วเนี่ยยังมีสัมมาสมาธิกับสัมมาวายามะที่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะพอเข้าใจนะว่าวันนี้จะพูดถึงว่านอกจากสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวนำที่ทำให้เกิดกุศลธรรมในการยังมีสัมมาสติกับสัมมาวายามะเนี่ยนะนะซึ่งเป็นนะอริยมรรคมีองค์8 2ข้อที่สำคัญนะที่จะคอยควบคุมกำกับทำให้เกิดนะสัมมานะทำให้เกิดการเห็นถูกนะคิดถูกพูดถูกทำถูกด้วยนะอันนี้ก็จะพูดถึงนะมันคล้ายๆกับเป็นกลไกนะกลไกของการทำงานของอริยมรรคองค์8ซึ่งพระอาจารย์จะเอาเนื้อความย่อจากมหาจัตตารีกสูตรนะนะพวกเราเห็นบนจอนะที่ว่าทำสามข้อก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติเนี่ยอันเนี้ยย่อมห้อมร้อมคล้อยตามนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้นะก็หมายถึงว่านะทำสามข้อก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติเนี่ยนะก็คือความเห็นถูกความเพียรถูกแล้วก็ความมีสติระลึกชอบระลึกถูกเนี่ยนะนะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดอะไรให้เกิดสัมมาทิฏฐินะให้เกิดความเห็นชอบคิดชอบพูดชอบทำชอบประกอบอาชีพชอบด้วยประกาศฉะนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะโครงสร้างที่เป็นรูปนะอันนี้จะสื่อให้เห็นเป็นภาพนะเมื่อกี้เป็นตัวอักษรนะตอนนี้สื่อเป็นภาพนะเป็นภาพนะพวกเราเห็นไหมนะถ้าใช้โทรศัพท์อาจจะตัวเล็กหน่อยนะเราก็จะเห็นนะตรงกลางเป็นสัมมาสมาธินะนี่คือเป้าหมายของเรานะนะข้างบนก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมฮะสัมมาทิฏฐิก็จะมีอีก3วงล้อมอยู่นะในสัมมาสังกัปปะก็จะมี3วงล้อมอยู่สัมมาวาจาก็มี3วงล้อมอยู่สัมมากัมมันตะก็มี3วงล้อมอยู่สัมมาชีวะก็มี3วงล้อมอยู่นะ3วงนั้นก็คืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติก็หมายถึงว่าการที่เราจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยนะก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็สัมมาสติสัมมาวายามะเนี่ยนะเป็นตัวกำกับควบคู่ไปด้วยด้วยการที่เราจะมีสัมมาสังกัปปะคือคิดดีนะคิดดีก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินะเป็นตัวกำกับนะนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวกำกับมีสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะนะเป็นตัวกำกับไปด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะจะเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพถูกได้เนี่ยนะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะเป็นตัวกำกับนะพูดได้ง่ายว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะเป็นตัวกำกับนะง่ายสมมตินะสมมติเรื่องขึ้นมาสมมติเราเกิดความขัดแย้งนะกับคนอื่นนะขึ้นนะเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอย่างไรอันดับแรกเลยเราก็ต้องตระหนักว่ากฎแห่งกรรมมีจริงใช่ไหมเนี่ยกฎแห่งกรรมมีจริงอันนี้คือสัมมาทิฏฐิในใจที่เป็นพื้นฐานเบื้องลึกของเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจกฎถูกก่อนว่ากฎแห่งกรรมมีจริงงั้นเวลามีเรื่องขัดแย้งขึ้นมาใจเราต้องนึกอยู่ว่าอ๋อกฎแห่งกรรมมีจริงนะจะทำอะไรต้องนะต้องระวังนะนี่กฎแห่งกรรมมีจริงเตือนอยู่ในใจและในขณะนั้นก็ต้องมีสตินะต้องมีสตินะเราเลือกว่าเอ๊ะเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรเรากำลังจะแบบมีข้อขัดแย้งกับเขานะจะได้ไม่เผลอนะเราต้องมีสติจะได้ไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เผลอปล่อยอารมณ์หลุดไปตามสิ่งที่มากระทบ
เช่นเข้ามาเริ่มยั่วยุเราให้โกรธเราก็จะไม่โกรธตอบเพราะเรามีสตินะเห็นไหมนอกจากมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยคือรู้กฎแห่งกรรมมีจริงรู้แล้วล่ะต้องมีสติด้วยต้องมีสติเรียกว่าเอ๊ะเรากำลังทะเลาะกับเขานะเฮ้ยเรากำลังจะชวนคนมาชวนทะเลาะนะเราจะไม่เผลอสตินะไม่เผลอไปนะอารมณ์นะไหลไปตามสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขายั่วยุมานะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ฝึกสติมาดีเนี่ยก็จะควบคุมอารมณ์ได้เร็วเราจะดึงสติกลับมาได้เร็วนะเช่นเดียวกันนะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็มีความเพียรที่จะตามมาอีกนะก็เพียรที่จะทำดีหรือทำชั่วละชั่วนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็แบบไม่ทำในที่ดีก็เพียรที่ทำให้มันดีนะก็จะมีสัมมาวายามะกับอีกด้วยจึงจะทำให้นะการความคิดคำพูดการทำตรงนั้นเนี่ยนะถึงจะเป็นสัมมานะคือถึงจะดีหรือถึงจะถูกต้องได้งั้นจะเห็นว่าสตินะมีความสำคัญมากเลยนะนะถัดมาจากสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยสติมีความสำคัญมากนะถ้ามีสตินะถ้าเรามีสตินะเราสังเกตนะเรามีสติเนี่ยความรู้ที่เรามีอยู่นะปัญญาที่เราสั่งสมมาดีแล้วเนี่ยเราสามารถมาใช้ได้นะเขาถึงพูดว่าสติมาปัญญาเกิดไงนะถ้ามีสติอ่ะสติมาเดี๋ยวปัญญาก็จะตามมาจริงๆปัญญามีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถปัญญามาใช้ได้นะหรือเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นแหละพอเรามีสติเดี๋ยวก็จะมีสัมปชัญญะคือรู้ทั่วรู้พร้อมเอาความรู้มาใช้ได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะคิดถูกพูดถูกทำถูกเพราะว่าเรามีสติแล้วก็มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเผลอสติล่ะถ้าเผลอสตินี่นะนอกจากไม่สามารถเอาความรู้ปัญญาที่มีอยู่มาใช้ได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะเกิดปัญหาอย่างมากมายมาแทนยิ่งเผลอหรือขาดสตินานเท่าไหร่นะปัญหาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะนะปัญหายิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นก็จะมีโอกาสไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะกับอาชีพชั่วเช่นไรเช่นคนเมาเนี่ยนะยิ่งเมานานเท่าไหร่นะบางทีบางคนเมาไม่ใช่เป็นวันนะกินเหล้าติดต่อกันเป็นอาทิตย์ยิ่งเมานานเท่าไหร่ก็คือขาดสตินานเท่าไหร่นะโอกาสจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมามากมายนะโอกาสจะมีปัญหานี่จะมีมากมายเลยงั้นเนี่ยนะนอกจากจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องมีสัมมาสมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะนะและเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็เพียรที่ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จดียิ่งขึ้นไปเพียรละที่จะไม่ทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วให้ได้นะอันนี้ก็จะทำให้นะเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีประกอบอาชีพดีนะสำเร็จได้นะและพวกเราก็นะได้ยินได้ฟังนะโอวาทปีใหม่ของหลวงพ่อทัตตะชีโวนะนะท่านพูดถึงสติสัมปชัญญะนะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากๆเลยอย่างที่เราไปให้ฟังนั่นแหละถ้าขาดสติก็นะนอกจากไม่ได้ปัญญาไม่มีปัญญาแล้วปัญหาก็เกิดนะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกสตินะก็คือสวดมนต์นะสวดธรรมจักรนี่แหละนะแล้วก็นั่งสมาธินะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะสติจะมีได้ต้องฝึกนะเรียกว่าฝึกสติก็ฝึกจากการที่เราสวดมนต์นะนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอทำให้หลุดจากวิชาอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะเราส่วนใหญ่ก็จะมีสัมมาทิฏฐิกระดับอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางครั้งนั้นมีสัมมาทิฏฐิแต่บางทีเผลอสติเราก็ต้องพัฒนาของเราด้วยการฝึกสติกันเยอะๆนะงั้นสวดธรรมจักรนั่งสมาธิกันทุกวันวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะของคนที่นะสวดธรรมจักรนะสวดธรรมจักรนะแล้วชีวิตธุรกิจดีขึ้นนะเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจที่ทำร้านอาหารนะไม่ใช้ปลาเป็นเป็นคนเข้าวัดนะไม่ใช้ปลาเป็นไม่ขายเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแรกๆก็จะขายไม่ดีนะแต่ชวนทีมงานลูกน้องมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะเป็นการเพิ่ม
มีความคิดเป็นการเพิ่มบุญนะให้กับทีมงานให้กับร้านนะก็ปรากฏว่าก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราไปติดตามชมกันว่าผลจากการสวดมาจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในร้านแรกๆมาก็บริษัททัวร์ก็ยังเคยชินกับร้านเก่าๆพวกไกด์ก็ยังเคยชินกับร้านเก่าๆร้านเราก็เป็นร้านที่ไม่ฆ่าสัตว์เป็นแล้วก็ไม่ขายสุราไม่ขายบุหรี่ดังนั้นจะทำให้ตลาดยอมรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าเราเปิดร้านใหม่ๆก็จะไม่มีลูกค้าแต่เราก็จะให้พนักงานมาสวดมนต์ทุกร้านนะครับก็ฉะนั้นจะมาสวดมนต์ประคองการทำตลาดไปครับแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งร้านก็ค่อยๆดีขึ้นจุดเริ่มต้นของการคิดให้พนักงานสวดมนต์เนี่ยก็จากคุณสามีนะคะคุณนนประวิทย์เอี่ยมเทระกุลคุณเอที่เห็นความสำคัญของการสร้างทีมโดยการคิดเหมือนกันโดยการสวดมนต์เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาประชุมกันก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีใจคิดอยากสวดมนต์ให้มาสวดด้วยกันเป็นพลังงานพิเศษสำหรับร้านเราให้ลูกน้องสวดมนต์ก็ลูกน้องก็ได้บุญเราก็ได้บุญร้านก็ได้บุญนะครับสวดมนต์แล้วจิตใจจะสงบอ่อนน้อมขึ้นนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์เอาเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสวดมนต์แล้วทุกๆวันแรกก็อาจจะสวดไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ชินกับภาษาพอเราให้สวดทุกๆวันแล้วเนี่ยใจเขาก็จะนุ่มนวลแล้วก็เย็นขึ้นเรื่องที่หนักอ่ะจะเป็นเบาปัญหาจะน้อยลงจากผมเมื่อก่อนก็เป็นคนที่โมโหง่ายหรือตกใจง่ายมีเรื่องอะไรเพราะการทำงานที่มันใหญ่ขึ้นก็เจออุปสรรคมากขึ้นแต่พอเราสวดมนต์ไปนานๆระยะหนึ่งเจอเรื่องอะไรรู้สึกว่ามันเหมือนไม่รู้สึกอะไรใจมันจะนิ่งนะครับแล้วก็จะมองเหตุการณ์อย่างนั้นผ่านแล้วก็จะค่อยๆแก้18นาทีที่เราหยุดนิ่งนะคะในการสวดมนต์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสติเวลาเราจะทำอะไรในการจะปกครองคนจะดูแลลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเป็นหมู่มากนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะงานบริการเนี่ยบทสวดมนต์จะช่วยจะลงใจอะค่ะทำให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณสามีนะว่าคือให้เราเจอสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางเป็นผู้นำของครอบครัวที่แท้จริงก็คือเหมือนทางสีขาวทางสว่างของครอบครัวเมื่อทุกคนดีแล้วเนี่ยสังคมมันจะดีด้วยการเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาเนี่ยทำให้ทุกๆคนเนี่ยในครอบครัวดีขึ้นจากสังคมเล็กๆก่อนพอขยายความออกไปก็เป็นองค์กรก็เป็นระดับประเทศได้ตรงนี้ก็สามารถช่วยระดับโลกได้ค่ะยืนยันโมทนาบุญกับคุณยมเอ๋นะนั่นอย่างเทระกุลนะแล้วก็ครอบครัวนะเจ้าของธุรกิจอาหารถือว่าเป็นผู้นำนะที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะทั้งครอบครัวทีมงานในร้านนะมาสวดมนต์ด้วยกันเห็นก็น่าปลื้มนะทุกคนก็มีความสุขทุกอย่างนะการทำหน้าที่การทำงานต่างๆก็ดีขึ้นนะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นำเอาการสวดธรรมจักรไปเป็นส่วนหนึ่งในการนะดำเนินชีวิตนะในการทำธุรกิจนะก็นะใครนะเป็นเจ้าของธุรกิจนะจะทำบริษัทจะทำร้านค้าอะไรก็ตามนะมีทีมงานมีลูกน้องก็นะชวนกันนะชวนกันนะชวนกันมาสวดมนต์นะสวดธรรมจักรนั่งสมาธินะเป็นการเติมบุญให้กับตัวเขาเองด้วยนะเติมบุญให้กิจการด้วยนะเพราะการสวดธรรมจักรเดี๋ยวก็ทำให้ใจสงบใจใสใจดีใจเย็นเนาะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะตามกระแสใจของผู้ที่มาทำธุรกิจร่วมกับเรานะอันนี้อยู่ในเพจ iDream นะเพจ iDream ก็ไปติดตามชมกันได้นะนะไปกดไลค์กดแชร์ก็นี่มีสื่อต่างๆที่น่าสนใจอยู่ในนั้นอีกมากมายเลยนะเราก็ไปศึกษากันนะสำหรับการสวดธรรมจักรนะในรอบนี้นะนะก็คือเป้าหมายของเราคือวันที่22เมษายนนะวันคุ้มครองโลกนะเราก็จะบูชาธรรม
นะนะใครคนใดคนหนึ่งนะใครคนหนึ่งเป็นบุคคลที่เรารักนะแล้วก็เอาบุญเนี่ยนะไปช่วยคุ้มครองโลกด้วยเรามีเป้าหมายไปให้ถึงเท่าไหร่นะ 4,300 ล้าน 78จบนะเราก็สวดกันทุกวันแล้วแต่บัดนี้นะสวดทุกวันเลยสวดไปก็สะสมแล้วก็รวบรวมยอดส่งนะส่งทางผู้ประสานงานหรือส่งทางแอปพลิเคชันนะ FBW นะอันนี้ก็ง่ายสะดวกเลยสวดเสร็จปุ๊บก็ส่งปั๊บได้เลยนะเราไปหาโหลดได้นะนะไปโหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะไปโหลดได้นะทำสวดทุกๆวันแล้วก็ชวนคนอื่นสวดด้วยนะเราขยายความสุขอันนี้ให้กับคนรอบข้างและคนที่เรารู้จักนะมันอย่างที่คุณเอ๋ได้ทำเมื่อสักครู่นี้เนาะดีมากเลยนะเดี๋ยวสุดท้ายรายการนี้ก็จะโปรโมทนะกิจกรรมนะคอร์สสมาธิออนไลน์นะคอร์สสมาธิออนไลน์ง่ายแต่ลึกอันนี้สำหรับผู้นำบุญหรือพวกเราที่มาวัดอยู่แล้วนะนะคอร์สสมาธิออนไลน์ง่ายแต่ลึกอันนี้ก็นะเดือนนี้ก็มีนะนะแต่พระอาจารย์จะมาเฉพาะวันอาทิตย์อังคารและพฤหัส2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 45แต่เดือนเมษายนนี้นะพระอาจารย์มาลงให้ทุกวันเลยนะจะได้มานั่งสมาธิบูชาธรรมนะใครคนหนึ่งนะร่วมกันนะถวายชั่วโมงนั่งกับท่านเราจะได้เอานะความสุขความบริสุทธิ์จากการที่เรานั่งเนี่ยนะให้เกิดความปรารถนาดีนะกับคนรอบข้างจะได้ไปชวนเขามานั่งและชวนมาวันที่22 เมษายนนะรวมหลายๆล้านนะสำหรับคอร์สสำหรับคนใหม่นะสำหรับคนใหม่เนี่ยสำหรับคนใหม่ก็เป็นคอร์สนะชั่วโมงแห่งความสุขทุกเสาร์นะคนใหม่ที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเราก็ให้เขามาลองนั่งดูก่อนนะทุกวันเสาร์เลยนะทุกวันเสาร์1 ชั่วโมงเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะชั่วโมงแห่งความสุขทุกเสาร์เลยนะทุกเสาร์เลยนะหรือถ้าเกิดเป็นคอร์สที่ทุกวันนะทุกวันนะก็จะเป็นของคอร์สกลั่นใจนะกลั่นใจในช่วงจังหวะนี้ที่เราวันจันทร์นี้ก็เป็นนะแต่เดือนหน้านะวันที่10ถึง17เมษายนเป็นรุ่นที่13นะเราก็สามารถนะเชิญชวนหมู่ญาติคนรู้จักนะมาร่วมนั่งสมาธิได้นะเราก็ค่อยชวนไปนะชวนเสร็จแล้วเราก็รวบรวมบุคคลที่สนใจเสร็จแล้วก็ไปรวบยอดอีกทีนะไปวันที่22เมษายนนะวันคุ้มครองโลกอยู่ในใจพวกเราทุกคนนะอีกบุญหนึ่งก็คือบุญนะบุญโสธรรมจักรนั่งสมาธิฐานจิตหน้าพระมหาวิหารเจดีย์บุญนี่สำคัญมากเลยนะตอนเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะบุญนี้เป็นบุญใหญ่สำหรับนะผู้มีบุญพวกเราทั่วโลกนะถึงเวลา1 ทุ่มเราก็มารวมใจกันนะอยู่ต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์ที่มีพระพุทธเจ้าปฏิฐาน1 ล้านพระองค์นะมาเชื่อมกระแสใจกระแสบุญกระแสความบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่านะอันนี้สำคัญทีเดียวไม่มีที่ไหนในโลกแล้วล่ะที่จะมีพระพุทธเจ้ามารวมกัน1 ล้านพระองค์อย่างนี้นั่นก็มีที่นี่แหละเพราะนั้นเราส่งใจมาทุกวันมาเติมความบริสุทธิ์มาเติมกำลังบุญให้กับเรานะอันนี้ไม่ใช่ของพอดีพอร้ายเป็นของที่โอ้สำคัญมากนะถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างมาธรรมกายจะดีนะจะไม่มีโอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นเลยงั้นนี่ให้เราชวนกันมาเยอะๆอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็เป็นวันอาทิตย์อะไรเอ่ยอาทิตย์ที่3เมษายนเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะต้นเดือนทุกเดือนเราจะมีพิธีบูชาข้าวพระนะพิธีบูชาข้าวพระซึ่งนะสำหรับผู้ที่มีบุญสำหรับผู้ที่มีความปรารถนามีความตั้งใจจะสังสมบุญสร้างบารมีนะไปพระนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะต้องมีบุญมากๆนะบุญนี้เกิดขึ้นจากนะพระเดชพระคุณ
ลวงปู่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีพระผู้ปราบมารนะก็ได้นะสอบแสวงหาวิธีการที่ได้บุญเยอะๆนะเราเกิดมานี่ในชุบชาตินี้เราเกิดมายากนะเกิดมาแล้วเวลาก็น้อยนะยุคนี้เฉลี่ยก็75ปีต้องเก็บเกี่ยวบุญให้เต็มที่ก็เลยมีพิธีบูชาข้าวพระเป็นแบบนะเข้าถึงด้วยอาศัยการปฏิบัติธรรมละเอียดนะสมาธิขั้นสูงนะอาศัยครูบาอาจารย์ตรงนี้นะเราก็ได้บุญตรงนี้เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่นะอันนี้สงจะนับจะประมาณไม่ได้ทีละนะเหมือนเราประมาณไม่ได้ว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากมายเพียงไรนะเรานับไม่ได้คำนวณมันเยอะมากนะบุญจากการบูชาข้าวพระนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะให้พวกเรามาร่วมบุญกันหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าไม่ถึงกับนะป่วยหนักหามก็ลงพานนะให้เอามาเอาบุญให้ได้ตอนนี้เรามาวัดไม่ได้นะเราก็เข้าซูมนะเข้าซูมสองใจเข้ามาซูมนี่ก็แบบสุดยอดสำคัญเลยนะเหมาะสำหรับเหมาะมากสำหรับในยุคโควิดนี่แหละแม้เราอยู่ห่างไกลคนละจังหวัดทั่วโลกต่างประเทศนะทั่วโลกเราก็สามารถมาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันบรรยากาศเดียวกันได้ในห้องสูงเป็นห้องบุญห้องแห่งความสุขนะห้องแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราทุกๆคนนะสำหรับวันนี้รายการคุยกันเย็นวันอาทิตย์นะเราก็หมดเวลาแล้วนะก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะวันอาทิตย์หน้านะก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนนะ3เมษายนเวลาเดิม4โมงถึง5โมงเย็นนะมันก็มีรอบรีรันนะอย่างวันนี้ก็มีรอบรีรันตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะวันจันทร์ก็จะเป็นรีรันตอนเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะงั้นแต่ละวันนะที่ผ่านไปนะให้มีบุญเกิดขึ้นกับเราทุกๆวันเป็นกำไรชีวิตเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปเราก็ใช้บุญไปทุกวันนะบุญใช้ไปก็มีเวลามีวันหมดงั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมบุญนะเติมบุญด้วยการเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะทำสิ่งที่ทำให้ใจเราใสนะใจเราละเอียดใจเราใสก็จะเป็นทางมาแห่งบุญนะแล้วก็นึกถึงนะพระเดชพระคุณหลวงปู่นะถึงประเดี๋ยวพูดหลวงปู่นะไว้ที่กลางกายนะนึกให้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องนึกให้ได้ตลอดเวลานะเราสั่งสมบูรณ์ได้แล้วเราก็นึกน้อมถวายบูชาทำท่านนะแล้วบุญนี้ก็จะทับทวีนะกลับส่งมาที่เราบุญนี้ก็จะปกป้องคุ้มครองรักษาให้พวกเราปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายนะจะทำธุรกิจการงานก็ให้ราบรื่นให้เจริญรุ่งเรืองให้ข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้โดยง่ายจะไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนะชวนคนมาร่วมสวดธรรมจักรนั่งสมาธินะมาในบันคุ้มครองโลกนั้นก็ขอให้ได้เปิดทางบุญเขาอย่างสะดวกง่ายดายให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะหลายๆล้านนะมาจุดประทีปนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลก22เมษายนนะประมาณ1เดือนจะถึงแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในธุรกิจการงานและในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบทำความดีง่ายๆเก็บได้มาเจอกันดีไหมคนดีทำความดีกันได้ไงได้
าสู่ร่วมใจกันไหมคนดีมีกิจกรรมดีดีมากมายหลากหลายรายการเรามีจะสวดมนต์จะฟังธรรมมากล้ำเรื่องราวดีดีจะปล่อยปลาเจอรายการสร้างสรรค์สาระดีดีและกดมาดูหน้าจอเลือกกันให้เต็มที่มาเข้าซูมร่วมใจกันนะคนดีทำความดีง่ายแค่ได้นิ้วมือของเธออยากให้เธอกดมาเจอกันดีไหมคนดีทำความดีได้ง่ายได้ทุกวันความดีที่เราได้ทำที่เราได้